ในหัวข้อต่อไปนะครับเราได้รับเกียรติจากดร.นิศราการุณอุทัยศิรินะครับเป็นผู้อำนวยการหน่วยวิจัยเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยทางชีวภาพนะครับจะมานำเสนอการสัมมนาในหัวข้อเรื่อง Biosensor for Food Safety นะครับขออนุญาตเล่าประวัติโดยสังเขปนะครับดร.นิศรานะครับได้รับเรียนได้รับทุนรัฐบาลไทยปี2537นะครับไปศึกษาต่อปริญญาตรีโทเอกนะสหรัฐอเมริกาตั้งแต่อายุ16ปีนะครับแล้วก็ในสาขาวิศวกรรมเคมีมหาวิทยาลัยโคลัมเบียรัฐนิวยอร์กนะครับแล้วก็สำเร็จการศึกษาปี2542ด้วยเกียรตินิยมอันดับ1เหรียญทองด้วยคะแนนสูงสุดนะครับแล้วก็ต่อปริญญาโทปริญญาเอกมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดที่แคลิฟอร์เนียนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลผู้ช่วยสอนดีเยี่ยมนะครับแล้วหลังจากสำเร็จปริญญาเอกในปี2547นะครับก็ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกระดับดีเยี่ยมจากสภาวิจัยแห่งชาตินะครับหลังจากสำเร็จการศึกษาก็ได้กลับมาเป็นนักวิจัยที่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาตินะครับแล้วก็ได้เป็นหัวหน้าห้องปฏิบัติการไมโครเอเรย์แบบครบวงจรนะครับก็ดร.นิศรามีผลงานตีพิมพ์นานาชาติมากกว่า50เรื่องนะครับได้มีการยื่นจดสิทธิบัตรชุดตรวจมากกว่า10เรื่องนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลต่างๆมากมายนะครับมีเป็นเช่นทุนนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ปี2554นะครับทุนวิจัยจาก Marie Curie นะครับทุนได้รับรางวัล For Women Inside จาก L'Oreal นะครับก็ขอเรียนเชิญดร.นิศราครับขอบคุณมากนะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะคะที่ยังอยู่กับเซสชันนี้หลังจากเบรกก็เซสชันนี้เป็น Sensor for Thailand 4.0 แล้วก็ต้องมาถามตัวเองว่าแล้ว Thailand 4.0 เนี่ยเราต้องการเซนเซอร์แบบไหนให้กับประเทศไทยนะทีมงานวิจัยเนี่ยคิดว่าในเมื่อเรามีแพลตฟอร์มเทคโนโลยีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงในเรื่องของเกษตรและอาหารนะคะไม่ว่าเราจะไปที่ไหนเนี่ยเราจะบอกเสมอว่าประเทศไทยสามารถจะเป็นครัวของโลกได้ฉะนั้นเราก็เลยอยากจะเอาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมาตอบโจทย์เรื่องของฟู้ดเซฟตี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะโอเวอร์วิวไปเร็วๆอาจจะมีลงลึกบ้างบางสไลด์ถ้าเกิดมีคำถามอะไรหยุดได้นะคะแล้วก็ถามได้เลยก่อนอื่นถามว่าแล้วฟู้ดเซฟตี้สำคัญอย่างไร WHO นะคะบอกไว้ว่าแต่ละปีเนี่ยเราจะมีคนที่ป่วยจากเรื่องการทานอาหารที่พูดง่ายว่าไม่ถูกสุขลักษณะเนี่ย1ใน10ก็คือพวกเรานั่งกันอยู่ประมาณนี้ประมาณ40คนเนี่ยจะมี4คนที่ป่วยนะไม่ได้แช่งนะคะแต่ว่านี่ตามสถิติแล้วจะมีคนตายอยู่ในทั่วโลกเนี่ยอยู่4แสนกว่าคน1แสนกว่าคนเนี่ยเป็นเด็กซึ่งน่าเสียดายทรัพยากรของมนุษย์มากนะคะถามว่าฟู้ดเซฟตี้เนี่ยมีเฉพาะเรื่องสุขภาพหรือเปล่าไม่ใช่นอกจากทำลายสุขภาพแล้วก็จะทำก่อเกิดให้เกิดการตายได้เนี่ยฟู้ดเซฟตี้ยังทำให้เกิดสำหรับคนที่เป็นผู้ผลิตฟู้ดเนี่ยนะคะจะเกิดรีคอร์เมื่อส่งออกไปปุ๊บเขารีคอร์อาหารกลับมาเสียเรปูเทชันนะคะไม่น่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นคู่ค้าก็จะไม่สั่งอาหารจากคุณต่อไปแล้วนอกจากนั้นก็จะมีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆจากประเทศอเมริกานะคะแค่ปีก่อนๆเนี่ยที่เจอว่าซัลมอเนลล่าเนี่ยติดเชื้ออยู่ในพีนัทบัตเตอร์เนี่ยเสียมูลค่าที่เสียสูญเสียทางเศรษฐกิจเนี่ยประมาณ70ล้าน US ดอลลาร์คูณไป30กว่าบาทของประเทศก็จะเป็นเงินบาทไทยนะคะบางครั้งเวลาเกิดขึ้นเช่นอีโคไลเมื่อปี2006ติดอยู่ในสปินาชผักขมนะคะเสียมูลค่าไปทั้งหมด350ล้าน US ดอลลาร์แค่การติดปนเปื้อนเชื้อตัวเล็กๆตัวหนึ่งเนี่ยสามารถจะทำลายเศรษฐกิจได้ขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราคงเห็นด้วยว่าเราว่าฟู้ดเซฟตี้เนี่ยสำคัญมากแต่ฟู้ดเซฟตี้ไม่ได้มีเฉพาะเรื่องพาโทเจนเรื่องเชื้อก่อโรคในอาหารแต่ฟู้ดเซฟตี้มีถึงเรื่องของสารเคมีที่ใช้ในการเกษตรเช่นปุ๋ยเช่นยาฆ่าแมลงที่ปนเปื้อนมาในอาหารที่เราบริโภคนะคะหรือท็อกซินที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติใครเคยรับประทานถั่วมั้งคะเชื่อว่าทุกคนถ้าไม่แพ้พริกนะคะอันนี้แหละค่ะเป็นตัวเยอะเลยที่มี
อัลฟาท็อกซินไมโครท็อกซินก็คือสารมีพิษที่เกิดจากเชื้อราอันนี้ปนเปื้อนแล้วอาหารประเทศไทยเนี่ยเนื่องจากเป็นประเทศร้อนชื้นก็จะปนเปื้อนไมโครท็อกซินอยู่เยอะมากนะคะหรือแม้กระทั่งการปนเปื้อนทางโพลูแทนที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วนะคะเป็นโลหะหนักนะคะหรือแม้กระทั่งการปลอมแปลงอันนี้ไม่ได้ปนเปื้อนอันนี้ตั้งใจที่จะไปปลอมแปลงเช่นเมื่อไม่กี่ปีนี้ถ้าจะจำได้ที่ประเทศจีนปลอมแปลงนมทารกนะคะไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นนะคะแต่ก็เกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นพวกอย่างนี้ทั้งหลายเนี่ยเป็นคอนทามิเนนต์เป็นการทั้งปนเปื้อนและปลอมแปลงที่อยู่ในอาหารที่เราบริโภคเราจะทำยังไงให้สามารถจะตรวจวัดให้มันทันก่อนที่จะไปถึงมือผู้บริโภคหรือถึงมือผู้ค้านะคะเพราะสิ่งที่ปนเปื้อนและปลอมแปลงเนี่ยมันมาทั้งห่วงโซ่อาหารเลยนะคะตั้งแต่อาหารสัตว์มาจนถึงแปลงปลูกอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าสารเคมีที่ใช้ในการปลูกพืชถ้ายังหลงเหลือและค้างอยู่ก็จะเข้าไปพวกเราก็จะบริโภคเข้าไปนะคะหรือแม้กระทั่งการปศุสัตว์บางครั้งเนี่ยการปศุสัตว์อยากให้สัตว์โตเร็วบูสต์เข้าไปด้วยโกรทฮอร์โมนแล้วเราก็บริโภคโกรทฮอร์โมนที่ปนเปื้อนอยู่บางทีใส่แอนติไบโอติกใส่ยาฆ่ายาปฏิชีวนะมากเกินไปหลงเหลืออยู่ในเนื้อสัตว์เราก็บริโภคเข้าไปก็ทำให้เกิดปรากฏการเชื้อด้วยยาขึ้นนะคะหรือแม้กระทั่งปนเปื้อนอยู่ในการแปรรูปนะคะห่วงโซ่แปรรูปสะอาดมาตลอดเลยแต่ตอนระหว่างแปรรูปมีการปนเปื้อนและปลอมแปลงขึ้นนะคะจนกระทั่งถึงมือเราซูเปอร์มาร์เก็ตเพราะฉันจะเห็นได้ว่าห่วงโซ่อาหารในการตั้งแต่ผลิตนะคะจนไปถึงมือผู้บริโภคเนี่ยเราจะต้องมีการตรวจวัดตลอดเวลานะคะวิธีทั่วๆไปที่ถ้าเป็นพวกสารเคมีพวกท็อกซินทั้งหลายก็จะใช้พวกโครโมโตกราฟีนะคะก็จะมีพวกลิควิดโครโมโตกราฟี GC โครโมโตกราฟี TLC พวกอย่างเงี้ยเนี่ยตรวจได้ในแลบจะไปตรวจหน้างานตรวจลำบากและต้องอาศัยผู้ชำนาญการถ้าเป็นเชื้อก่อโรคในอาหารนะคะก็จะต้องใช้หลักการที่จะต้องเชื้อก่อโรคมันจะเล็กและตรวจจะปนเปื้อนด้วยปริมาณที่น้อยมากยังหาไบโอเซนเซอร์ที่ไปตรวจวัดณหน้างานน่ะไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะต้อง enrich เขาก่อนพยายาม culture ให้เขาโตขึ้นมีปริมาณพอสมควรก่อนถึงจะสามารถตรวจวัดได้นะคะซึ่งหลังจากไปเพลทบนอาหารเลี้ยงเชื้อแล้วเนี่ยยังต้องเอาไปจำแนกอีกด้วยว่าเป็นเชื้ออะไรเพราะเชื้อโรคเนี่ยต้องบอกว่าเชื้อบางตัวเป็นได้ทั้งเชื้อโรคและเป็นได้ทั้งเชื้อดีอย่างเราจะคุ้นเคยกับอีโคไลเนี่ยมีทั้งเป็นที่เชื้อดีและก็เป็นเชื้อก่อโรคในอาหารเพราะฉะนั้นเราต้องสามารถไปจำแนกได้ว่ามันเป็นเชื้อตกลงเชื้อดีหรือไม่ดีนะฮะนี่คือ conventional method standard ทั่วไปซึ่งผลเสียของมันก็คือไม่ว่าจะเป็นต้องใช้ instrument ที่แพงๆอย่างพวก chromatography นี่ราคาหลักล้านบางทีเป็น10ล้านนะฮะเราก็ต้องอยู่ใน lab ต้องใช้คนที่ชำนาญด้านนั้นแปลผลนะคะเพราะฉะนั้นใช้แรงงานเยอะเวลาเราจะรอผลก็นานขึ้นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทางสวทช.ของเราเนี่ยก็เลยพยายามมุ่งเน้นที่จะหาวิธีใหม่ alternative methods ที่จะมาช่วยตรวจวัดพวกเชื้อก่อโรคหรือพวกสารปลอมปนในอาหารนะคะเราเรียกว่า biosensor เมื่อถ้าเกิดใครอยู่ตั้งแต่เซสชันแรกจะได้ยินดร. อดิศรได้เมนชั่นถึง biosensor แล้วก็มี chemical sensor นะคะ biosensor เนี่ยเราใช้ตัวจับวัดที่เป็นสารชีวภาพไม่ว่าจะเป็น antibody peptide enzyme particle ของไวรัสหรือ DNA ที่เป็นตัวจับไปจับอย่างเฉพาะเจาะจงจะสามารถบ่งบอกได้ว่าตัวที่ไปจับเนี่ยมันคือเชื้ออะไรมันคือสารอะไรมาประยุกต์เข้ากับตัวที่เก็บสัญญาณถ้ามีการจับเกิดขึ้นสัญญาณจะเปลี่ยนไปแปรผลออกมาเป็นสัญญาณเพื่อให้เราสามารถอ่านมันได้นี่คือหลักการของไบโอเซนเซอร์นะคะ advantage ของสิ่งที่เป็นเรียกว่าเป็นความสวยงามของไบโอเซนเซอร์คือส่วนใหญ่แล้วจะรวดเร็วสามารถจะ detect ได้ real time เลยนะคะแล้วหลายๆครั้งก็สามารถจะ detect แบบ quantitative แบบเป็นปริมาณได้เพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่สารที่อาหารเนี่ยจะปลอดเชื้อปลอดได้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นก็จะมีมาตรฐานว่าเช่นไมโครท็อกซินนะปนเปื้อนได้เท่านี้ PPB นะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่สามารถตรวจวัดเป็นแบบควอนติเททีฟได้เนี่ยเราจะไม่สามารถจะส่งออกอะไรได้เลย
แต่ถ้าสามารถจะตรวจวัดเป็นแบบ quantitative แบบปริมาณได้เนี่ยเราก็จะสามารถรู้ว่าตกลงมันเกินลิมิตที่เขาจะอนุญาตให้มีการปนเปื้อนหรือเปล่านะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่ biosensor เนี่ยไม่ต้องใช้คนที่เรียนทางนี้มาโดยตรงนะคะวันนี้ที่จะมาพูดคุยกันในอีก20นาทีที่เหลืออยู่เนี่ยนะคะก็จะมาพูดถึงbiosensor 3รูปแบบรูปแบบแรกก็คือเป็นแบบ multiplex detection ก็คือตรวจทีนึงเนี่ยได้หลายๆเชื้อพร้อมๆกันรูปแบบที่2ก็คือตรวจแบบรวดเร็วนะคะรูปแบบที่3ก็คือจะเป็นตรวจแบบที่สามารถอ่านได้เป็นปริมาณหรือ quantitative measurement นะคะแบบแรกที่เป็นแบบ multiplex detection เนี่ยเราเรียกว่า bit array หลักการคิดถึงง่ายๆใครเคยเล่นปิงปองบ้างคะปิงปองเป็นลูกกลมๆในลูกกลมๆเนี้ยถ้าบอกว่าเราเป็นพาราแมกเนติกก็คือเป็นแมกเนตสามารถจะดึงได้ด้วยแมกเนตนะคะแล้วในลูกปิงปองเนี่ยเราสามารถจะใส่สีเข้าไปได้มาจากสี2สีเพื่อให้แต่ละลูกปิงปองเนี่ยมีสีไม่เหมือนกันบางอันมีสีส้มบางอันมีสีแดงบางอันมีสีม่วงที่ต้องทำอย่างนั้นเนี่ยเพราะเราจะกำลังไปติดสารคนละตัวเราจะไปดีเทคสารคนละตัวยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนนะคะบีดอันแรกใส่เฉพาะสีอินฟราเรดออกมาเป็นสีม่วงนะคะบีดอันที่สองใส่เฉพาะสีแดงก็จะออกมาเป็นสีแดงสิ่งที่เกิดขึ้นเราสามารถจะผสมสีอย่างเงี้ยใส่เข้าไปในลูกปิงปองได้หลายๆลูกนะคะบางลูกก็จะเป็นสีม่วงบางลูกก็ม่วงอ่อนม่วงเข้มตามลำดับบางอันก็จะเป็นแดงแดงอ่อนแดงส้มนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละลูกเนี่ยเราสามารถจะแยกได้ว่ามันคือสีอะไรถามว่าเราเอาไปทำอะไรเราสามารถจะไปติดกับตัวจับวัดที่เมื่อกี้เราเรียกว่า bio recognition เป็นตัวที่ไปจับอย่างเฉพาะเจาะจงยกตัวอย่างเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูจะเห็นภาพชัดเจนกว่านี้นะคะเราจะไปติดกับแอนติบอดีแล้วก็ไปติดกับ DNA อันแรกสมมุติเราต้องการตรวจเชื้อ3เชื้อเรียกว่าเชื้อ A B และ C ละกันเราเอาลูกปิงปอง3สีสีส้มสีแดงและสีชมพูนะคะมาติดกับแอนติบอดีที่มีความสามารถจะไปจับเชื้อคนละชนิดเช่นสีส้มติดกับแอนติบอดีที่ไปจับเชื้อ A สีแดงเป็นแอนติบอดีที่ไปจับเชื้อ B สีชมพูเป็นแอนติบอดีที่ไปจับเชื้อ C นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีแซมเปิลที่เราต้องการตรวจวัดแล้วแซมเปิลนั้นเนี่ยถูกปนเปื้อนด้วยเชื้อทั้ง3เชื้อนั้นก็จะถูกจับด้วยแอนติบอดีซึ่งเป็นโมเลกุลที่จับแบบเฉพาะเจาะจงนะคะเมื่อจับไปเราสามารถจะใส่แอนติบอดีเซตที่2ที่ลิงก์ด้วยเลเบลนี่เป็นแสงอีกแสงหนึ่งนะคะใส่ลงไปในมิกเจอร์นี้แล้วเราก็ตรวจวัดด้วยเครื่องเลเซอร์เลเซอร์ตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกว่าไอ้ลูกปิงปองนั้นน่ะมันสีอะไรถ้าลูกปิงปองสีส้มมานะเราดูซิว่าสีส้มส่งสัญญาณไหมถ้าสีส้มส่งสัญญาณแปลว่าในแซมเปิลที่เราตรวจวัดเนี่ยมันมีพาโทเจน A อยู่สีแดงส่งสัญญาณไหมถ้าสีแดงส่งสัญญาณแปลว่ามีพาโทเจน B อยู่มีเชื้อ B อยู่ถ้าส่งทั้ง3สีเลยแปลว่ามีการปนเปื้อนเชื้อทั้ง3ตัวเพราะฉะนั้นในลูกปิงปองเรามีทั้งหมด50สีเราสามารถจะตรวจเชื้อ50ชนิดพร้อมๆกันได้นะคะอันนี้สิ่งที่เราทำนะคะที่ Biotech เราก็สามารถจะไปตรวจเชื้อลิสเตอเรียเนี่ยก็เป็นเชื้อที่ปนเปื้อนในนมเราเพิ่งมีเคสที่ติดเชื้อลิสเตอเรียแล้วเสียชีวิตปกติเชื้อลิสเตอเรียเนี่ยอินซิเดนต์เนี่ยน้อยไม่ค่อยเกิดขึ้นแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วส่วนใหญ่ถ้าเป็นคนที่ภูมิต่ำเช่นคนสูงอายุคนกำลังตั้งครรภ์ส่วนใหญ่จะ end up ด้วยการตายนะคะเป็นเชื้อที่รุนแรงแล้วก็วันที่ติดเชื้อกว่าจะไปถึงวันที่เสียชีวิตเนี่ยใช้เวลาเป็นอาทิตย์เพราะฉะนั้นคุณจะไม่รู้เลยว่าคุณบริโภคสิ่งที่ปนเปื้อนไปนะคะมันเราตรวจด้วยลิสเตอเรียแล้วก็ลิสเตอเรียโมโนไซโตเจเนสซึ่งเป็นเชื้อที่ติดเฉพาะในคนนะคะแล้วก็ตรวจเชื้อที่ก่อโรคในคนเหมือนกันแคมปิโลแบคเตอร์ซึ่งจะเจอในเนื้อไก่ยุโรปเนี่ยจะกีดกันประเทศที่ส่งนำเข้าส่งออกเนื้อไก่ที่ปนเปื้อนแคมปิโลแบคเตอร์นะคะแล้วก็ซาโมโนล่านะคะก็เป็นเชื้อที่เราได้ยินว่าปนเปื้อนกันประจำก็จะเห็นว่าเราจะติดแอนติบอดีแต่ละชนิดเนี่ยลงไปในบีดคนละสีแล้วเราก็เอาแซมเปิลลงมาใส่แล้วดูว่ามีการติดเชื้อนั้นหรือไม่นะคะเราจะยกตัวอย่างให้ดู
เป็นนักวิทยาศาสตร์เราต้องโชว์เป็นกราฟนะคะยกตัวอย่างให้ดูว่าถ้าเราใส่ลิสเตอเรียลงไปเราหวังว่าจะมี2บีด2สีที่ขึ้นมาก็คือสีนี้กับอันนี้ก็จะเห็นว่า2แท่งเท่านั้นขึ้นมานะคะถ้าเกิดเราใส่ Campylobacter ไปก็จะมีช่องที่3ขึ้นมาถ้าเราใส่ไปทั้งหมดเลยก็จะมีทั้ง4บีดขึ้นมาสิกนอลจะเห็นได้ว่าการทำอันนี้เนี่ยในครั้งเดียวในแซมเปิลหนึ่งเนี่ยเราสามารถจะตรวจทั้ง4เชื้อพร้อมๆกันนั่นหมายความว่าไม่คุณไม่ต้องแยกไปแต่ละเอาแซมเปิลไปตรวจลิสเตอเรียทีนึงเอาไปตรวจอีโคไลทีนึงเอาไปตรวจแคมปิโลแบคเตอร์ทีนึงไปตรวจซาโมนาร่าทีนึงถ้าเราไปทำอย่างนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเสียเวลาผู้ประกอบการเนี่ยต้องนั่งรอเป็นเวลาถึง24-48ชั่วโมงก่อนที่จะไปส่งตรวจได้นะคะแล้วไปส่งตรวจยังใช้เวลาอีก4วันครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะส่งออกเนี่ยผักผลไม้เน่าไปเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูว่าเราก็ลองทำกับอาหารจริงเป็นอาหารที่ ready to cook กับ ready to eat แล้วเราก็สามารถจะทำได้ภายใน2วันในขณะที่ผู้ประกอบการทำต้อง enrich 2วันแล้วต้องเอาไปเทสอีก4วันเป็นทั้งหมด6วันแล้วนะคะอันเมื่อกี้เนี่ยเราไปลิงก์กับแอนติบอดีคราวนี้เราใช้หลักการเดียวกันว่าเรามีลูกปิงปองคนละสีตอนนี้เราไปลิงก์กับDNA แทนซึ่งแต่ละ DNA ก็จะมีซีเควนซ์ที่ไม่เหมือนกันนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบางเชื้อเนี่ยเราต้องลงลึกไปถึงสปีชีแอนติบอดีเนี่ยไม่สามารถจะแยกระดับสปีชีได้เราเลยจะต้องใช้แบบ DNA เราเริ่มมาจากสกัด DNA มาก่อนแล้วเราก็ออกแบบพาเมอร์จะเห็นว่าพาเมอร์ในตรงนี้จะเป็นสเปซิฟิกกับเชื้อที่เราต้องการตรวจวัดนะคะนี่คือบีดนี่คือแท็กที่เรามีซีเควนซ์ที่ต่างกันตรงนี้เราเป็นแอนตี้แท็กซึ่งลิงก์อยู่กับพาเมอร์เพราะฉะนั้นเวลาเราทำเช่น PCR เพิ่มจำนวนขึ้นมาเราสามารถจะเอาไปไฮบริไดซ์เราจะไปไฮบริไดซ์กับบีดนะคะแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าถ้าบีดสมมุติว่าเรามี4เชื้อที่ต้องการตรวจนะคะถ้าทั้ง4เชื้อเนี่ยปนเปื้อนอยู่ในอาหารที่เราต้องการตรวจวัดเนี่ยทั้ง4บีดเนี่ยก็จะมีสัญญาณเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดมีแค่เชื้อเดียวสมมุติว่าสีแดงมีแค่สีแดงอันเดียวจะมีแค่บีดตัวนี้อันเดียวที่มีสัญญาณเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นระดับเนี้ยเราสามารถจะลงไปได้ในระดับสปีชีส์นะคะซึ่งเราได้ทำแล้วแล้วก็จดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเราสามารถจะแยกลิสเตอเรียในระดับสปีชีส์ได้ทำไมเดี๋ยวคนฟังทั่วไปถ้าไม่ได้ทำงานเรื่องลิสเตอเรียอยากจะถามว่าทำไมจะต้องแยกระดับสปีชีส์ของลิสเตอเรียเพราะใน 6-7 สปีชีส์ของลิสเตอเรียเนี่ยมีแค่1สปีชีส์ที่เป็น human pathogen คือติดในคนนั่นคือลิสเตอเรียโมโนไซโทเจนิสถ้าเราตรวจแค่เป็นระดับว่าโอ้ลิสเตอเรียหรือเปล่าผู้ประกอบการเราเสียสิทธิ์เพราะว่าจริงๆแล้วถ้ามีลิสเตเรียอินนอคคือว่าไม่เป็นไรต้องแต่เมื่อแต่ถ้าเป็นลิสเตเรียโมโนไซโทเจนีเท่านั้นที่ไม่สามารถจะส่งออกได้เพราะเป็นลิสเตเรียต่อฮิวแมนนะคะอันนี้ก็สามารถจะทำลิสเตเรียสปีชีได้อีโคไลแยกอีโคไลสเตรนปกติที่อันนี้ไม่อันตรายกับอีโคไลโอ157H7ตัวนี้เป็นตัวก่อโรคในอาหารถ้าอีโคไลทั่วไปไม่ได้ก่อโรคในอาหารนึกออกไหมครับฉะนั้นเราต้องลงลึกถึงสปีชีส์ได้แล้วก็เราสามารถจะเป็นสเตปออริอัสแล้วก็แยกได้ถึงกับ MRSA ด้วยนะคะฉะนั้นอันนี้เนี่ยจะแยกลงลึกถึงสปีชีส์ไบโอเซนเซอร์แพลตฟอร์มนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนที่ต้องการไปใช้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นผู้ประกอบการที่ต้องการสกรีนก่อนที่จะเอาอาหารเนี่ยออกไปส่งนะคะออกส่งออกไปเพราะฉะนั้นสามารถจะลงทุนในเรื่องของโดนดีเทคเตอร์ได้นะคะเมื่อกี้เนี่ยเป็นตัวอย่างของ Multiplex Detection ตอนนี้เรามาพูดถึง Rapid Detection เวลาพูดถึง Rapid เนี่ยสิ่งแรกที่คนจะคิดถึง Strip Test เช่นตัวตรวจวัดตั้งครรภ์จุ่มลงไปในปัสสาวะปุ๊บขึ้นแถบเลยว่าคุณตั้งครรภ์หรือไม่ตั้งครรภ์เราใช้หลักการเดียวกันเนี่ยค่ะแต่แทนที่ว่าจะตรวจวัดได้เฉพาะอนาไลซ์เดียวเราตรวจได้ทีละหลายอันอันนี้เป็นคอนเซปต์ของคนอื่นจริงๆแล้วเรากำลังทำที่คล้ายๆอย่างนี้อยู่นะคะยกตัวอย่างจะได้พวกเราจะได้ดูกันเห็นชัดเจนเรากำลังตรวจไมโครท็อกซินเนี่ยเป็นสารพิษที่ผลิตโดยลา
ถ้าใครจะที่เมื่อกี้ที่เกริ่นไปตั้งแต่ต้นนะคะถ้าเกิดใครทานถั่วใครทานพริกแห้งพวกนี้เนี่ยลามีการปนเปื้อนลาเกิดขึ้นง่ายแล้วลาเนี่ยเกิดไว้อยู่ดีๆไม่ชอบยัง produce ยังสร้างสารที่เรียกว่าไมโครท็อกซินซึ่งเราจะได้ยินอัลฟาท็อกซินกันประจำอัลฟาท็อกซินเนี่ยเป็นสับเซตของไมโครท็อกซินจริงๆแล้วไมโครท็อกซินไม่ใช่มีแค่อัลฟาท็อกซินแต่มีเซราลินอนมีดอนมีอีกหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องรู้ว่าแต่ละท็อกซินเนี่ยมันมีถูกปนเปื้อนหรือเปล่านะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนี่คือสตริปเทสเราจะใส่สารลงไปตรงนี้แล้วสารก็จะวิ่งมาตรงนี้นะคะแต่ละแถบเนี่ยเราก็จะใส่สแตนดาร์ดไมโครท็อกซินลงไปเช่นสแตนดาร์ดแรกก็คือดอนสแตนดาร์ดที่2คือเซราลีโนนสแตนดาร์ดที่3คืออัลฟาท็อกซินทั้งหมดนี้ก็คือไมโครท็อกซินแต่ละชนิดนะคะอันนี้เป็นคอนโทรลไลน์นะคะเสร็จแล้วเราใส่แซมเปิลไปถ้าแซมเปิลไม่มีสารตกค้างเลยแอนติบอดีที่สเปซิฟิกต่อสารไมโครท็อกซินเหล่านี้ก็จะฟรีแล้วก็จะไปจับกับไมโครท็อกซินเหล่านี้ก็จะขึ้นแถบนะคะก็จะเห็นว่าจะขึ้นถ้าขึ้นแถบแปลว่าไม่มีสารนะคะแต่ถ้ามีการปนเปื้อนเช่นอันนี้ปนเปื้อนด้วยอัลฟาท็อกซินจะเห็นได้ว่าอัลฟาท็อกซินตัวนี้ที่อยู่ในสารที่เราไปตรวจวัดเนี่ยก็จะมาจับกับแอนติบอดีทำให้ตัวนี้มือไม่ว่างละมือไม่ว่างแล้วก็จะเลยไปแถบนี้ก็เลยไม่ขึ้นนะคะในขณะที่ซาลีโนนสีฟ้าเราไม่มีซาลีโนนแอนติบอดีของซาลีโนนเนี่ยมือว่างก็ไปจับกับสแตนดาร์ดก็จะทำให้แถบนี้ขึ้นนะคะอันนี้จะเห็นว่าเราสามารถใช้เป็นการจุ่มแล้วจะสามารถขึ้นแถบถ้าขึ้นแถบแปลว่าไม่มีการปนเปื้อนถ้าไม่ขึ้นแถบแปลว่ามีการปนเปื้อนนะคะอันนี้จะเป็นยกตัวอย่างของ อะไรที่รวดเร็วซึ่งปัจจุบันนี้สามารถทำได้ถึงเป็นระดับ quantitative ก็คือใส่ไอ้แถบเมื่อกี้ strip test เนี่ยลงไปให้มีการมีเครื่อง detector เพื่อจะดูว่าแถบเข้มแถบจางแล้วก็สามารถจะแปลผลออกมาว่ามีการปนเปื้อนระดับกี่ ppt นะ ppb นะนะคะอันสุดท้ายเนี่ยนะคะก็เป็นความร่วมมือของเรากับทางทีมTMEQที่ของ Nextech นะคะอันนี้เป็นการตรวจวัดแบบ quantitative biosensor ซึ่งเรียกว่า ion sensitive field effect transistor ซึ่งเราเรียกย่อๆว่า ISFET ISFET ตัวนี้เนี่ยจะเป็นการที่เรียกว่าส่วนใหญ่เราจะวัดการเปลี่ยนแปลงของไอออนเหมือน pH meter อะค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาเรามาประยุกต์ใช้นะคะเราตัวนี้เนี่ยได้นำไปประยุกต์ใช้ในการตรวจในไนเตรตซึ่งไนเตรตสะสมถ้าเราบริโภคไนเตรตเนี่ยไม่ดีเพราะฉะนั้นเราจะไปมีการประยุกต์ใช้ที่TMEQเนี่ยประยุกต์ใช้เป็นการตรวจวัดไนเตรตในพืชผักทั้งหลายนะคะแต่ที่เวลามาทำงานกับเราเนี่ยTMEQก็จะเอา ISFET เนี่ยนะคะมาผนวกกับแอนติบอดีที่จะติดไว้บนแผ่นชิปแต่แอนติบอดีเนี่ยจะสร้างความเฉพาะเจาะจงเพราะว่าแอนติบอดีจะจับกับทาร์เก็ตที่ต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นก็จะมาผนวกกับแผ่นชิป ISFET แล้วทำให้เราสามารถจะตรวจได้อย่างเฉพาะเจาะจงในที่นี้เนี่ยเรากำลังจะทำเป็น ISFET สำหรับตรวจไมโครท็อกซินซึ่งเมื่อกี้ได้กล่าวไปแล้วว่าไมโครท็อกซินมีหลายตัวเพราะฉะนั้นเราต้องการแบบเป็น ISFET แบบ array ที่สามารถจะตรวจได้หลายไมโครท็อกซินในเวลาเดียวกันนะคะอันนี้เป็นงานวิจัยที่กำลัง ongoing นะคะเราก็รู้เอาเทคโนโลยีของ ISFET เนี่ยมาร่วมกับเทคโนโลยีไมโครอะเรย์ซึ่งสามารถจะหยดแอนติบอดีลงไปในชิปได้แบบระดับนาโนลิเทอร์ซึ่งคนทำไม่ได้แต่โรบอททำได้เพราะฉะนั้นก็จะสามารถจะหยดลงไปในแผ่นชิป ISFET แล้วสามารถจะแปลงสัญญาณได้นะคะตอนนี้กำลังทำสำหรับไมโครท็อกซินอยู่ตัวอ่านไมโครอะเรย์ปกติจะเป็นตัวหลัก5ล้าน10ล้านอย่างนั้นนะคะแล้วใหญ่มากเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมไม่สามารถแอฟฟอร์ดได้โปรเจกต์นี้ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Integrated Platform Program เนี่ยกำลังจะทำ Handheld Device ที่เอาแผ่นชิปนี้ยัดเข้าไปอ่านค่าได้เลยเราจะมีสแตนดาร์ดและทุกอย่างในนี้นะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นคอนเซปต์ของรูปแบบของการใช้ Biosensor ต่อ Food
safety นะคะไม่ว่าจะเป็น multiplex นะคะหรือแบบรวดเร็วนะคะอ่านเห็นผลด้วยตาเปล่าหรือการอ่านที่สามารถจะบอกเป็นระดับ quantitative ได้นะคะก็หวังว่าอันนี้จะให้ background ว่า biosensor ไปทำงานในเรื่องของ food safety อย่างไรขอบคุณค่ะห้องถ่ายทอดสดมีคำถามส่งมาได้นะครับเดี๋ยวน้องวิ่งมาให้ก็ขออนุญาต1ถึง2คำถามนะครับครับผมที่ดร.ได้ทำเนี่ยนะครับมีความน่าสนใจจะถามว่าเรื่องของการ transfer technology เนี่ยมีไหมครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะคะเพราะว่านักวิจัยสวทช.ของเราในเวลาเราทำเทคโนโลยีพัฒนาขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องมี target group อยู่แล้วว่าเทคโนโลยีเนี่ย transfer ไปอะไรอย่างแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่ทำเรื่องของอาหารวันนี้ยกตัวอย่างเรื่อง food safety นะคะแต่เป็นแพลตฟอร์มเดียวกันเนี่ยเรา transfer ไปให้กับบริษัทเมล็ดพันธุ์เราตรวจเชื้อก่อโรคในเมล็ดพันธุ์นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งแล้วที่สำคัญคือนอกจากนั้นแล้วเราสามารถทำงานวิจัยร่วมกับบริษัทต่างๆที่มีโจทย์สมมุติวันนี้เรามีเชื้อ ABC แล้วบริษัทบอกว่าเขาไม่ต้องการตรวจเชื้อ ABC เขาต้องการตรวจเชื้อ DEF เขาก็เดินเข้ามาแล้วทำงานวิจัยร่วมกันซึ่งเราทำอย่างนี้ประจำเลยนะคะใช้เราสร้างในฐานะที่เป็นศูนย์แห่งชาติเราสร้างแพลตฟอร์มเทคโนโลยีคือพร้อมแล้วที่จะทำโจทย์เปลี่ยนเราสามารถจะแค่เปลี่ยนนิดหน่อยพัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มนิดหน่อยเราสามารถจะใช้เทคโนโลยีที่เราพัฒนาไว้อยู่แล้วเนี่ยเข้าไปตอบโจทย์ได้เลยอย่างรวดเร็วนะคะครับขอบคุณมากเป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่สามารถต่อยอดได้อีกเยอะนะครับแต่อันหนึ่งที่เป็นที่เห็นเรื่องของสโมเนล่านะครับก็เลยทำให้ฉุกคิดว่าสมัยก่อนเคยไปตรวจสโมเนล่ากับของขบเคี้ยวสุนัขนะครับเพราะสมุนไพรก็รู้อยู่แล้วมีที่เป็นพาโทเจนิกและไม่ใช่พาโทเจนิกเพราะงั้นถ้าเราตรวจอีกอันหนึ่งนอกจากอัลฟาท็อกซินแล้วเนี่ยซึ่งอาจจะยากกว่าด้วยซ้ำสมุนไพรง่ายกว่าตั้งเยอะนะครับก็คืออาจจะเป็นอันหนึ่งซึ่งลองตั้งเป้าไว้สำหรับพวกที่ผลิตไอ้ด็อกชิลนะครับที่ต้องส่งตรวจไปต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะที่สมุนไพรเนี่ยเนื่องจากเรารู้ว่าพาโทเจนิซิสสุนัข กับคนมันอยู่ใกล้กันในยุโรปแล้วมันสามารถ transfer ได้แล้วมันมี inbreed off ได้เพราะงั้นมันก็เลยจะทำให้คนได้รับสมุนไพรซึ่งเป็นไม่เป็น non pathogenic ก็จริงแต่มันจะทำให้เกิดอีกมุมหนึ่งก็คือทำให้เกิด infection ตัวอื่นแทนนะครับอันนี้ก็เลยบอกว่ายุโรปเนี่ยปัจจุบันนี้ zero สมุนไพรสำหรับของขบเคี้ยวสุนัขซึ่งบ้านเราทำยากมากอันนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าที่เราทำเทสทั้งหมดเลยเนี่ยมันต้องลิงก์ไปหา gold standard นะครับทีนี้ประเทศไทยเองเนี่ยอย่างเช่นเราส่งสินค้าไปญี่ปุ่นประเทศไทยเองเนี่ยต้องให้ quick test เราเนี่ยเป็นที่ยอมรับในญี่ปุ่นคือปลายทางอันนี้เชิง strategy นะครับถ้าเผื่อว่าไม่ยอมรับเนี่ยตรวจไปให้ตายก็มันก็ไม่ไปถ้าเผื่อสามารถตรวจได้ไวและส่งได้ไวเนี่ยมันจะประหยัดเรื่องของโคเชนเรื่องอะไรต่างๆมหาศาลฝากไว้นะครับเพราะว่าให้มันเข้าไปอยู่ในโกลด์สแตนดาร์ดคือถ้าเผื่อจะต้องการเป็นของโลกเลยก็เป็น ASTM เป็นอะไรพวกนั้นไปแต่ถ้าเผื่อเฉพาะคู่ค้าก็ว่ากันไปของคู่ค้าครับขอบคุณครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับโอเคครับถ้าไม่มีนะครับก็ขอขอบคุณท่านวิทยากรดร.นิศราเป็นอย่างยิ่งนะครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญดร.อุรชารักตนนชัยนะครับให้เกียรติมอบของที่ระลึกกับท่านวิทยากรครับอ